นี้จะเศร้าแต่วันนี้เราก็ได้สู้สุดใจแล้วนะจ๊ะแฟนวอลเลย์บอลไทยนี่แต่ลีลาหลังจบเกมหน่อยดีกว่าโอ้โหเฉียดฉิวมากมากโอ้โคด่วนแล้วเต็งไม่เป็นไรโคด่วนแต่ลีลาโชว์ดีกว่าเล่นเต็มที่ซะขนาดนี้แพ้อย่าไปคิดมากเลยกรรมการหรือว่าไงฝ่าหรือเปล่าเต้นลีลาในสนามเนี่ยวันนี้คุณไม่เข้าข้างเลยเท่าไหร่เลยอยากเต้นเต้นเลยจ้ะพวกเธอน่ะสวยฉันน่ะต้องอยู่หน้าที่โอ้ยทายแล้วเนี่ยทายคุณไม่เคยเครียดอะไรเลยเหรอขนาดแพ้ขนาดนี้แพ้แบบเจ็บจิ๋วยังไม่เครียดเหรอไม่ต้องเครียดเลยสาวเครียดทำไมล่ะแพ้แบบสมศักดิ์ศรีแบบนี้ไม่ต้องเครียดเลยแหมนี่นะครับพ่อครับแม่ด้วยครับคือเรื่องราวของวอลเลย์บอลไทยในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกแมตช์แรกนะครับโอ้โหโคตรมันและเป็นแมตช์ที่ยาวนานมากแมตช์หนึ่งเกือบชนะจนสุดท้ายมาแพ้นะครับสูสีดูดีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายแต่วันนี้เนี่ยมาพร้อมกับดวงแต่อย่าลืมครับ1ไลค์เท่ากับข้าว1เม็ดแล้วถ้าใครอยากเชียร์ทีมชาติไทยอยากจะซัพพอร์ตผมเนี่ยครับกดปุ่มขอบคุณกันเข้ามาได้นะครับ5บาท10บาทรับหมดเป็นค่าเข้าสารกับผมในการนี่ครับมานั่งดูวอลเลย์บอลแล้วก็มาวิเคราะห์กับพ่อทุกคนได้รับชมครับฮอนเปิดรายการก่อนดีกว่าครับพ่อครับมาครับมาครับฮอนกันดีกว่าตื่นตื่นเด้อตื่นเด้อเด้อตื่นเด้อ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 โหมันจะเฉียดไปไหนครับวอลเลย์บอลสาวไทยในช่วงนี้เนี่ยครับโหทุกอย่างพลิกผันได้หมดนี่คือเรื่องราวของวอลเลย์บอลสาวไทยของเราครับโอ้โหเดี๋ยวปิดซาวแป๊บนะครับวันนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับดวงโดยแท้จริงนะครับพ่อครับดวงหลายลูกมากทั้งที่เนี่ยอิตาลีก็เล่นไม่ดีเราเนี่ยก็ดวงดีเยอะแถมเราเนี่ยมาตรฐานเราสูงกว่าปกติเยอะมากด้วยนะครับมาเริ่มเซตแรกนะครับดูครับน้องบุ๋มบิ๋มก็สร้างโมเมนตัมให้กับอิตาลีก่อนเล็กน้อยนี่สืบออกไปก่อนสำหรับลูกแรกในเนชั่นลีกปีนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรแต่เซตนี้เนี่ยน้องบุ๋มบิ๋มเนี่ยแกท็อปฟอร์มนะครับเพราะว่าอะไรล่ะครับเพราะว่าลูกเสิร์ฟของแกเนี่ยครับดูครับมีคุณภาพไม่ใช่ลูกเสิร์ฟลูกยอดของแกครับทำให้อิตาลีครับเครียดอยู่หลายจังหวะเหมือนกันนะครับลองดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนั่นครับอิตาลีเสิร์ฟมานะครับแล้วปาวานรับบอลมาครับแล้วลูกนี้ชมพู่เซตมาให้กับบุ๋มบิ๋มครับบุ๋มบิ๋มตอนแรกเราจะตบแล้วมาหยอดแทนลูกนี้อิตาลีแต่แย่งกันเล่นครับกับตัวไม่ทันครับมือล่างจะเล่นแต่มือบนดันแตะออกไปก่อนนี่คือน้องบุ๋มบิ๋มครับแต่แกเนี่ยใช้ลูกหยอดประมาณ 2-3 ครั้งสุดท้ายเนี่ยอิตาลีก็จับทางเธอได้นะครับแต้มดวงของไทยในเซตแรกเนี่ยผมว่าเนี่ยมันมีกลิ่นในความโชคดีของทีมชาติไทยอยู่แล้วนะครับที่อิตาลีเนี่ยเขาพลาดเองหลายครั้งนะครับลองดูนะครับนี่ครับลูกนี้เสิร์ฟมานะครับหัตถยาจะทำอะไรครับอิตาลีรับบอลมาลูกนี้โอเคครับตำแหน่งยังสวยงามอยู่แล้วเซตมาตบลูกนี้ไทยแล้วนะครับยังไงครับไทยเราหงัดขึ้นมาได้นะครับแล้วโหงัดขึ้นมาอีกงัดขึ้นมา2จังหวะติดแล้วลูกนี้ครับทัดดาวครับเฮ้ยหัตถยาครับหัตถยาเอ้ยอันเดอร์ไปเฉยๆลูกนี้ลงไปครับลงกลางสนามนี่คือแต้มที่โชคดีของทีมชาติไทยแต้มหนึ่งนะครับนี่ได้เฮกันเลยนะครับเซตนี้เนี่ยครับตอนแรกเนี่ยเราตาม9ต่อ12นะครับแล้วมาตีเสมอ12ต่อ12แล้วสุดท้ายเนี่ยแต้มพุ่งไปเป็น21ต่อ11นะครับ21ต่อ21นะครับเรียกว่ามันสูสีดูดีกันโอ้โหนี่ครับดูแต้มนะครับ16อิตาลีเนี่ยรัน17 18 19นะครับแล้วเราเนี่ยรัน2สุดท้ายเนี่ยมาอยู่ที่21 21นะครับจนสุดท้ายนะครับต้องปิดกันด้วยการดีลส์นะครับต้องปิดกันด้วยใช่ครับ26ต่อ24นะครับโอ้โหกว่าแล้วดูครับแต้มปิดมันเป็นยังไงครับแต้มปิดที่เป็นของหัตถยาเตยเหมือนเดิมหัตถยาเนี่ยวันนี้หลายคนบางช่วงเล่นไม่ดีบางช่วงอีกคนนึงเล่นดีครับดูนะครับเสิร์ฟมาไทยเสิร์ฟมาลุยอิตาลีแย่งกันเล่นนะครับทำไมตำแหน่งบอลเนี่ยดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เซตมามือตบเป็นการตบเร็วนะครับตบเร็วมาลูกนี้ลูกบอลโอ้โหบุ๋มบิ๋มงัดขึ้นมาได้ครับแล้วก็ต้องวิ่งออกจากตะข่ายก่อนกลัวชนตะข่ายแล้วรออีกทีนึงแล้วลูกนี้บุ๋มบิ๋มต้องจังหวะอีกจังหวะนึงบอลลอยขึ้นมาแล้วชมพู่ก็ไปช่วยบล็อกให้อีกทีนึงนึกว่าการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่ครับนี่คือของจริงครับนั่นครับทำให้เราได้เปรียบจากจังหวะนี้นะครับได้เปรียบแล้วยังไงต่อครับได้เปรียบแล้วเขาก็เซตค่ามาครับเซตค่ามาเราเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะได้บุกตามปกตินะครับเอาครับมือเซตอย่างชมพู่เซตมาลูกนี้เล่นเร็วนะครับแล้วตบออกไปออกครับเป็นการได้เซตจากอิตาลีครับเรานำ1ต่อ0เซต1ต่อ0เซตนะครับซึ่งโคตรสะใจเพราะว่าเนี่ยเป
เปิดเกมมาเนี่ยเราตามเขา9ต่อ12นะครับกว่าจะไล่ทันเนี่ยเราไล่เข้ามาตลอดนะครับกว่าจะแล้วมาแซงในช่วงหลังนะครับเราไล่แล้วก็ตามทันจนสุดท้ายเรามาแซงในช่วงหลังความมันมันอยู่ตรงนี้เนี่ยครับพ่อครับแล้วเซตที่2เนี่ยอิตาลีได้ไปแต่กว่าอิตาลีจะได้นะครับความมั่นใจของอิตาลีก็ไม่ได้มีเยอะอย่างที่พ่อทุกคนรู้กันนะครับดูครับแค่ลูกเสิร์ฟเนี่ยผู้เล่นหลายคนนะครับพอเห็นแล้วมั่นใจเยอะดูเสิร์ฟนะครับทั้งที่แกเนี่ยเป็นตัวเสิร์ฟที่ดีนะครับแกได้แต้มหลายลูกมากนะครับแต่ดูเสิร์ฟช่วงแรกครับโอ้โหเกือบโดนของเจชมพู่ครับโชคดีหลบทันเอารอดวางขาไว้ก่อนโอ้โหนี่คืออิตาลีความมั่นใจก็หดหายเหมือนกันนะครับพอเห็นเราเล่นดีมากๆแบบนี้นะครับแถมมากับดวงด้วยครับเพื่อนๆต้องให้กำลังใจเลยนะครับโหดีที่สุดของเซตที่2เนี่ยต้องมอบให้กับแนนทัดดาวครับพ่อครับแม่ๆด้วยครับดูครับเราเนี่ยเป็นเกมเสิร์ฟของเราเกมบุกของอิตาลีนะครับเสิร์ฟให้เขาบุกอ่ะเกิดอะไรขึ้นดาวครับอิตาลีก็พร้อมครับตั้งท่าพร้อมเรียบร้อยมองลอดใต้ตะข่ายมานะครับลูกนี้รับมาลูกนี้รับก็รับพลาดเลยครับแล้วต้องวิ่งออกไปรับข้างนอกครับโอเคครับยังออกมาได้ยังเข้ามาได้นะครับเข้ามาได้แล้วลูกนี้อันเดอร์พอให้มันผ่านไหมนะครับอ้าวแล้วเราจะบุกยังไงเราจะบุกยังไงครับเอาครับเอาแล้วลูกนี้หลอกเซตหลอกมาแล้วตบลงไปครับโอ้โหผู้บรรยายภาษาอังกฤษบอกว่าเพอร์เฟกต์เลยนะครับลูกนี้ครับเรียกว่าเป็นเกมบุกที่คือเนี่ยอิตาลีตามไม่ทันเขาเลยบอกว่าลูกนี้มันเพอร์เฟกต์นั่นเองนะครับพ่อครับแหมลูกสวยๆเยอะมากครับวันนี้ครับถึงแม้เราจะแพ้นะครับลองดูครับเราเนี่ยมีลูกใช้ดวงอีกแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้เซตที่2ไป17ต่อ25นะครับค่อนข้างห่างนี่ครับตัวเสิร์ฟที่นั่นครับเสิร์ฟมาเรารับได้และไงต่อครับนี่ครับมือเซตต้องผ่านชมพู่เท่านั้นแล้วตบไปลูกนี้คนหลบไม่ทันครับคนบอกโอ้ยคุณตั้งใจใช่หรือเปล่าเนี่ยมันขนาดนี้เนี่ยน้องเพียวบอกใช่เราตั้งใจอยู่แล้วที่จังหวัดของเฮาที่ของเราจตุคามรามเทพดังมากนครศรีธรรมราชสมัยนี้ยังซื้อกันหรือเปล่าครับจตุคามรามเทพไม่น่าจะมีขายแล้วครับตอนนี้ครับเราเนี่ยแพ้เซต2ไปครับทำให้เสมอ1-1นะครับโอ้แต่วันนี้เนี่ยเรามีดวงแถมยังมีความแม่นยำอยู่ด้วยครับเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะดีแต่สุดท้ายเนี่ยโมเมนตัมมันทำให้เราแพ้เพราะว่าเดี๋ยวค่อยพูดไอ้เซตที่4เนี่ยเกือบจะชนะแล้วแต่สุดท้ายเซตที่5เนี่ยโอ้เซตที่5มันเราตามแล้วดูลูกนี้ครับความเฉียดฉิวเนี่ยอะไรอีกเซตที่3นะครับที่เราได้ไปนะครับก่อนที่เราจะนํา2-1เซตลูกนี้เขาบล็อกเราแล้วบอลเหมือนกับจะออกแต่ก็เหมือนกับจะลงสุดท้ายครับกรรมการต้องเป็นคนตัดสินครับว่าลูกนี้เนี่ยชาเลนจ์ไม่ต้องชาเลนจ์ครับเขาจะบอกเลยครับว่าออกหรือไม่ออกแต่กรรมการบอกว่าลงนะครับแล้วพอดูภาพลงเท่าไหร่ต้องมาดูกันหลักเซนติเมตรเลยนะครับดวงมีอยู่แล้วครับโอ้ดวงมีฝีมือมีทีมเวิร์คมีลูกนี้โอ้โหเดี๋ยวดูนะครับรูปภาพทางกราฟิกเนี่ยครับดาวหางไม่ใช่ดาวหางลูกวอลเลย์บอลครับไม่ใช่ดาวหางครับเห็นมีสายรุ้งด้วยนั่นครับตกลงไปปุ๊บติดเส้นบ้างหรือเปล่าติดนิดเดียวก็คือลงนะครับลงไป1เซนติเมตรก็ถือว่าลงโอ้โหถือว่าสุดยอดมากทีมชาติไทยในแมตช์นี้นะครับหลายลูกสวยมากครับแหมอิตาลีก็คืออิตาลีครับเราเนี่ยนำต่อเราเนี่ยขึ้นไป20-16นะครับนำต่อเนื่องหลายครั้งมากนะครับในเกมก่อนที่จะปิดเซตเป็น2-1เซตนะครับแล้วดูครับไทยเนี่ยชาเลนจ์ทัดบอลในแมตช์ในเซตที่3เนี่ยยังได้เลยครับยังได้แต้มเลยครับดูอิตาลีครับก็เซ็งๆนะครับว่าโอ้โหวันนี้เนี่ยไทยเนี่ยชาเลนจ์กี่ทีเนี่ยได้ตลอดแล้วเขาเนี่ยเสียเยอะซะด้วยครับเสียนู่นเสียนี่นั่นครับชาเลนจ์ทัดบอลนะครับโค้ชด่วนทัดบอลนิ้วไหนครับนิ้วชี้ของเจ้หัวทองครับมือขวานะครับโดนนิ้วชี้ครับจังๆครับโอ้โหหลายจังหวะมากได้อีกแต้มครับนี่ครับลูกนี้เนี่ยมันช่วยเสริมความมั่นใจให้กับทีมชาติไทยเราเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วยสร้างโมเมนตัมให้กับไทยแล้วนะครับแล้วเซต3เนี่ยนํา2-1บีมปิดเซตโคตรสวยอีกน้องบีมวันนี้นี่มาโผล่ในช่วงเซตที่3นะครับแอบในช่วงเซตแรกอยู่นานลูกแกเนี่ยตบ3เมตรนี่พุ่งทะยานไปเส้นหลังดีเหลือเกินครับโคตรแม่นแต่วันนี้ก็แพ้ก็พูดเลยลำบากนิดนึงเอาครับลูกนี้อิตาลีตบมานะครับตบมาได้ไงต่อรับไว้โอ้โห
บุ๋มบิ๋มรับลูกตบได้ครับไม่ธรรมดาครับปกติแกเนี่ยจะรับไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแล้วหวดไปลูกนี้โอ้โห3เมตรโคตรสวยแหมลิโบโร่เนี่ยขนาดตัวไวสุดยิงรับไม่ได้นี่ทำหน้าโหดนิดนึงเพื่ออิตาลีเขากลัวครับนี่คือทีมจากไทยนะครับพ่อครับแหมลูกดีๆเยอะเราเนี่ยปิดเกมนี้ได้แต่เซตที่4นะครับเราโดนนำ7-2โอ้โห7-2ก็เหมือนกับว่าเราจะแพ้แล้วนะครับแต่ใครจะไปเชื่อนะครับพ่อครับว่าความที่เราเนี่ยเชื่อว่าเราจะแพ้นะครับสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้จะแพ้ง่ายๆในเซตนี้นะครับเราเนี่ยตาม 7-2 แล้วเรามาตีเสมอได้ 8-8 รันกี่แต้มพ่อแม่คิดดูให้ดีนะครับจาก 7-2 ไป 8-8 หัวเขาได้1แต้มเราเนี่ยได้ 4-5 แต้มรวดติดนะครับหัวแต่ความน่าเสียดายก็คือครับเราเนี่ยยันไป19-19ยันไป22-22สุดท้ายเนี่ยเราขึ้นแท่นไปดิวส์27-26หัวขาดอีกแต้มเดียวได้แมตช์พอยต์ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย2รอบนะครับเราเนี่ยคือแมตช์นี้เนี่ยถ้าเราปิดแมตช์ได้เราก็จะเพอร์เฟคแต่สุดท้ายเนี่ยเราปิดไม่ได้แล้วเราไปเสียกำลังใจในช่วงเกมตัดสินที่เล่น15แต้มเซตที่5นะครับทำให้เราเนี่ยยังไงครับเราเอาชนะกำลังใจเนี่ยดูจากสีหน้าสีตาของนักตบแล้วก็รู้เพราะว่าแล้วอีกอย่างนึงก็คือครับตำแหน่งบาลานซ์ทีมเนี่ยมันเสียไปด้วยเพราะว่าน้องเพียวเนี่ยเจ็บจากการที่ตบแล้วก็ไปลงพื้นแล้วบิดข้อเท้าเพื่อไม่ให้เท้าเหยียบเส้นแล้วข้อเท้าก็ดันไปพลิกอีกนะครับทำให้ทีมเนี่ยเหลือตัวช้อยน้อยมากอิตาลีเนี่ยช้อยในการเล่นเขาเยอะกว่าเราเยอะมากโอ้โหแล้วจะไปสู้ยังไงล่ะครับพ่อครับที่ตัวผู้เล่นเนี่ยบาลานซ์เสียขนาดนี้นะครับไม่คาดคิดว่าจะมีผู้เล่นเจ็บทำให้แผนที่เตรียมไว้เนี่ยมันเสียหายเกือบโอ้โหแล้วหลักๆ ก็คือที่กำลังใจแล้วครับพ่อครับแต่นี่แหละครับคือความเพอร์เฟกต์ของสาวๆไทยของเราครับแต่อย่าลืมครับยังมีแข่งขันต่อในแมตช์ต่อไป1ไลค์เท่ากับข้าว1เม็ดใครอยากซัพพอร์ตผมอย่าลืมครับกดปุ่มขอบคุณเข้ามาได้ครับผมและสดทันดึกขนาดนี้ขอค่าข้าวด้วยครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับนี้ใครมากดติดตามใครมีด่าฝากด่าแล้วฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ